สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษมิสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเราวันนี้ผมจะไปตีตัวสุดท้ายที่เกรซตัวสุดท้ายที่ผมมีที่ผมต้องตีนะก็คือเจ้าเกรซแอคนะไม่น่ายากนะไม่น่ายากผมไม่ได้ตีนานนะผมแบบลืมอะนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเราช่วงนี้ผมลังบ้าThe Battle Cats อย่างมากนะมากๆเลยนะครับมากจนไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมจะต้องไปอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับผมกำลังอัพให้มันเป็นขั้นมหาสุดยอดนะคือเจ้าแคนนั่นเอง1,000,000เยอะมากนะครับเคนับไปลุยกันนะครับเราเครสแคทนะครับเครสแอคนะผู้ผิดก็น่าจะทีมนี้เวิร์กไหมเวิร์กนะไปลุยกันนะลุยไม่รู้จะดีไม่ดียังไงนะก็ต้องลองก่อนนะครับลุยนะครับมาเลยนะครับตอนแรกมาเลยนะครับเราก็ส่งตัวไปชนซะก่อนนะมาเร็วซะด้วยนะครับโอ้โหตีไวเว้ยแถมฟรีสิต่างหากจะสู้ได้ไหมเนี่ยผมเหมือนไม่มีตัวสู้เลยนะครับตัวชนผมไปเยอะนะครับต้องเอาตัวตีไกลนะครับตีใกล้คงไม่ได้นะครับดูละดูจากเชิงแล้วนะครับแล้วตีสแปรด้วยนะครับส่งไปทีละตัวกันนะครับอ๋อตัวแดงๆมาเลยชอบเลยนะครับอุ้ยตีไกลเว้ยลองใหม่ดิมันตีไกลขนาดไหนนะเพราะว่าดันดราม่าเราจะตีดราม่าเราตีไม่ได้นะครับต้องหาตัวที่ตีไกลกว่าดราม่านะครับโอเคมาผิดทางไปหน่อยนะครับรอบนี้นะครับหวังว่าจะสังสู้ได้นะรู้สึกว่าผิดทางไปหน่อยนะครับเน้นแต่ตัวตีไกลเท่านั้นนะครับตัวนี้ด่านนี้นะพวกดราก้อนแคทพวกอะไรเงี้ยนะไม่น่าสู้ได้แล้วโอเคครับแพ้ก็แพ้นะครับไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสแค่ดูเชิงเฉยๆนะครูมันถึกเว้ยต้องใช้ตัวตีไกลอย่างเดียวนะครับอย่าว่าผมนะผมลองเชิงนะลองเชิงนะเรียกว่าลองเชิงนะผมจะไปทำทีมนี้แหละนะครับดราม่าก็ตีไม่ถึงนะครับต้องใช้ตัวแบบนี้อย่างเดียวแล้วนะผมไม่ถึงนะต้องใช้ตัวตีไกลเดียวนะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กๆไปเป็นตัวชนตายนะครับนั่นเองนะครับ3-4ตัวนะครับน่าจะเวิร์กนะในหลักเคสผมก็จะมีเซ็กซี่เลกนะครับมาช่วยด้วยนะครับเซ็กซี่เลกเซ็กซี่เล็กสีเลกโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเบอร์ของเราอีกตัวอื่นมานะครับเช่นนะครับตัวนี้นะครับเปรตแค้นเปรตขามานะครับโอเคเอามาเทลัสสึนะครับเอามาเทลัสสึเอามาตีตัวสีที่จริงเอามาทัศน์มาแทนตัววินดี้ดีกว่านะครับมาทัศน์ไว้ตีพวกสีแดงนะที่มันมาเมื่อกี้น่าจะเวิร์กแล้วนะครับลุยนะครับโอเคลุยกันครับเราไม่น่าจะแพ้แล้วล่ะนะครับถ้าแพ้ก็สวยแล้วนะครับถ้าแพ้ก็สวยแล้วล่ะนะครับเราส่งตัวพวกนี้ไปชนก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าพวกผมไม่เอาฟอร์แคทมาเนี่ยจะเสียอะไรหรือเปล่า น่าจะไม่ดีเลยลืมน่าจะวอลแคทมาด้วยนะรู้สึกว่าเหมือนว่ามันศัตรูมันตีแล้วทีเดียวแล้วเราตายนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ถึกๆหน่อยนะเดนะครับเติมได้นะผมก็เริ่มด้วยเปรตขาซะก่อนนะครับอัดมันนะครับโอ้ไม่น่าเลยผิดแล้วนะครับต้องเอาวอลแคทมานะครับบ้าจริงเล่นใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเว้ยเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเสียเวลามาหากินจริงๆขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนนะครับอีเลเซอร์มาแล้วกันหนึ่งตัวนี้ไม่เอาเอาพวกวอทั้งสองมานะถึกกว่านะถึกกว่าโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้เอาวินดี้มาด้วยแล้วกันนะครับผมจะให้ชนะทีเดียวเลยรำคาญแล้วนะครับโอเคลุยเต็มที่นะเต็มที่โอเครำคาญแล้วต้องวิชแคทไปเลยนะครับโอ้ขี้เกียจเสียเวลาทำอาหารกินนะครับอ่ะหลับลุยมันตีหลายครั้งนะกว่าเราจะตายนะครับก็ใช้ได้นะโอ้โหเซ็กซี่เล็กเราก็โดนไว้ผมจะมาทัศน์สื่อไปก่อนครับเพราะว่าเรามาทัศน์สื่อเป็นตัวที่ไว้ตีตัวแดงด้วยนะครับแล้วหลังนั้นตามด้วยลูฟี่นะครับตัวแดงเนี่ยไว้เก็บเงินนั่นเองนะครับนั่นเองนะประมาณนี้แหละนะสบายสุดแล้วไม่ยากเลยนะครับดูจากตรงนี้แล้วนะไม่ยากเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือเอามาทุกตัวนะตอนนี้ครบแล้วนะครับของหนึ่งนะครับจะเด่นแล้วนะครับเรา สบายนะครับอ้าวเป็ดขาวโดนฆ่าแล้วเหรอนี่แหละนะผมเลยต้องไปอัพเป็ดขาให้ได้นะครับต้องไปอัพให้ได้นะแค่ใช้เวลาเฉยนะครับตอนนี้นะครับเข้า CPU แคสมาจะง่ายกว่านี้เยอะเพราะไม่ต้องกดขี้เกียจกดนะประมาณนั้นแหละโอเคนะครับในคริสแคทนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะเรามีตัวชม2ตัวก็พอแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยนะปกติถ้าตัวชนหลายตัวนี้นะครับ โอ้มันขยับมาเรื่อยๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะเปรตผมก็ตายหมดแล้วบ้าจริงๆเป็นไปได้อย่างไรกระเด็นแล้วนะครับพลังมันเท่าไหร่วะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะดูเหมือนง่ายแต่ทำไมมันไม่ตายทีนะครับมันเหมือนกระเด็นไปหลายครั้งแล้วแต่อาจจะกระเด็นเพราะผู้รุ่นเราก็ได้แบบน็อกแบ็กนะวินดี้ผม3รอบแล้ว3-4รอบแล้วเนี่ยตายแล้วนะครับซะงั้นนะครับในสุดเครสผมก็น่าจะครบแล้วน่าจะครับน่าจะครบน่าจะครบน่าจะครบแล้วล่ะแถมนะครับตัน yes yes นะครับฮู้นะครับชนะไปแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับแค่ต้องใช้ตัวให้ถูกนะครับตอนแรกก็ตัวผิดซะเยอะนะครับไม่มีความถูกเลยนะครับมาแล้วนับแอคนะครับเหลือตัวอะไรอีกไหมไม่แน่ใจนะวันนี้ต้องรอดูนะน่าจะครบแล้วมั้งนะครับในสุดมาเนี้ยผมก็ได้แล้วนะครับเอาไงดีมาเนี้ยไปใส่ต่อไหมหรือว่าจะไปเล่น address ดีนะเดี๋ยวนี้เรสกาย at morning นี่ผมเหมือนแพ้มันวะครั้งก่อนไม่รู้ตัวอะไรลืมแล้วนะครับแคททอร์นาโดเอาซะหน่อยไหมเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะเรสกาย at morning นะขอเวลา1 ครึ่งนาทีนะเรสกาย at morning มันน่าจะยากนะเพราะว่าผมพยายามผ่านผมผ่านไม่ได้ไงมันน่าจะยากมันมันเป็นตัวไซโคลนเปล่าน่าเป็นตัวไซโคลนแหละนะครับใช่เลยนะนี่คือไซโคลนอะไรนะครับไซโคลนอะไรนะครับตัวนี้ perfect ไซโคลนนะครับ perfect ไซโคลนนี่ทำอะไรได้นะครับมันสายอะไรนะครับต้องดูสแต็กมันนะครับโอ้ถ้างั้นผมต้องไปเล่นนิวคอมโบนะไปดูนิวคอมโบแป๊บหนึ่งไหนนิวคอมโบมาเรื่อยนะครับโอ้โหนี่คือครบ startup barley up นะครับ large นะครับเพิ่มเยอะนะครับ perfect cyclone นี่เพิ่มอะไรมากเอ้ยเป็นสายอะไรนะครับสาย floating นะครับสายลอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลอยนะครับเราต้องสายลอยนะครับวินดี้นี่ถูกต้องแล้วสโลว์สเลอร์นี่มาถูกต้องครับโอเคครับสาย floating นะครับสายลอยนะครับลอยผมก็ต้องเอาตัวไอเนี่ยนะครับไปสู้มันนะครับตัวไหนวะผมเพิ่งอัพเต็มนะก็คือตัวเนี้ยนะครับ floating เนี่ยนะครับโซดาซาดาโกะนะครับซาดาโกะนะครับทำให้ศัตรูอ่อนลงนะครับแล้วก็ resistance ด้วยนะครับน่าจะถึกพอนะครับเป็นตัวชนเลยตัวนี้ตัวหลักเลยนะครับหลังจากนั้นก็พวกนี้นะครับตี floating นะครับทั้งหลายสลงสโลผมมีตัวตี floating อีก 2-3 ตัวนะผมดูก่อนตัวตี floating นะครับผมอัพไว้อยู่นะครับ floating floating นะครับนี่นะครับตัวนี้ freeze นะครับศัตรูเลยนะครับslow freeze มีหมดนะครับพี่ยิงผมตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ออกไปนะครับ slow freezeตัวนี้ทำอะไร knock back นะครับเมื่อกี้ผมมีชนใช่ไหม knock back กับ freeze แล้วกันนะครับ slow มีแล้วนะครับไป เอาเนี้ยแหละนะครับครบทีมนะครับไอ้ศัตรูมันจะมีตัวอะไรออกมามั่งนะครับก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยตัวเดียวละโดสกายนะครับโดสกายนะครับก็ลองคงเล่นอันเนี้ยแหละนะครับโดสกายคือบัก3ตัวน้อยๆที่มันวิ่งมานั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็ลุยแล้วกันหวังว่าชนะนะครับก็จะส่งตัวนี้ไปชนแหละเฮ้ยโอ้ช้ามากแล้วก็ตามด้วยตัวสโลนะของเรานะครับหัวมายังไม่มานะไม่รีบรอดูก่อนนะว่าหน่ามันจะมาถึงแค่ไหนนะครับถึกอยู่นะครับโอ้โหถึกมากนะครับไม่ถึกอยู่เลยนะครับถึกมากนะครับโคตรถึกนะครับสบายเลยนะแบบนี้เฮ้ยเราไปใกล้เม็ดรัศมีไม่ได้เลยกระเด็นเลยอ่ะต้องอาศัยฟีดศัตรูนะฟีดยังไงนะโอนมากเลยตัวนี้สบายเลยตีแบบสบายมากนะไม่อยากเชื่อเลยนะผมต้องลูฟี่ไปตบไปเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยก็ตัวไหนตัวอื่นผมที่ผมฆ่าเข้าได้ผมยังไม่รู้เลยนะอย่างน้อยก็ไม่ดูฟรีตบหรอวะเอาดิมึงอามาชนะสึกก็ไกลไม่พอนะครับบ้าจริงเพอร์เฟกต์ไซโฟนอามาเทระเสือก็ไก่ไม่พอคิดดูแล้วกันก็คงได้พึ่งตัวนี้แหละนะครับตัวเดียวนะครับกับลูฟี่แล้วนะครับแบบนี้ต้องเอาสไนเปอร์มานะครับไอแฮกเกอร์แคทนะมากระเด็นนะครับตัวเดียวเลยมีแค่นี้แหละซัพพอร์ตนะครับฆ่ามันนะครับโอ้มีตัวอื่นมาแล้วนะครับต้องระวังแล้วแบบนี้เฮ้ย impossible หมาดำมานะครับหมาพ่อหมาดำชัดๆเลยครับตายหมดเลยตัวนั้นผมตัวชนผมตายหมดเร็วจริงๆหมาดำโอ้ลูฟี่ผมตายอ่ะมาใหม่ได้ไหมผมว่ารอบนี้น่าจะสู้ชนะอยู่นะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับพอศัตรูตีเจอวิกเกิลแล้วนะทำให้ศัตรูตีเบาลงนะครับก็จะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้นะนั่นแหละแต่ว่าอามาเทรัสึเราเข้าใกล้ไม่ได้เลยกระเด็นก่อนนะไร้สาระมากอามาเทรัสึจะตายยังวะปุ๊บไปเรื่อยๆรับซาดาโกะเราถ้าไม่มีซาดาโกะผมไม่รู้นะครับว่าจะไปทำยังไงถึงจะสู้มันได้นะตัวนี้เฮ้ยน่าจะเก็บไว้นะครับเมื่อกี้นะครับแคนนอนของเรานะครับเอาไว้ตีหมาดำนะครับ กระเด็นตายเรียบร้อยนะแบบนี้โคตรโกงอะครับออนคัมมิ่งสต็อปใช้ตัวเดียวเลยนะครับที่จริงนะคอมโบกับตัวไหนก็ได้ที่ฆ่าหมาดำได้นะตมโอ้โหยิงแรงเว้ยลองใหม่ดิโอ้โหอะไรวะวินดี้ผมยิง100,000เหรอวินดี้ผมยิง100,000เหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นวินดี้จะยิง100,000ได้ไงนะครับผมไปดูแป๊บหนึ่งนะผมดูแป๊บหนึ่งนะครับวินดี้ผมยิง100,000ได้อย่างไรครับอ้าวสรุปไม่ได้อะไรเหรอเมื่อกี้บ้าจริงนะครับมันไม่ได้การันตีเหรอมันไม่การันตีเหรอไอ้บ้าไม่การันตีผมต้องใช้ของใช่ไหมเนี่ยใช้ก็ได้นะครับแหมหาเรื่องให้ผมใช้นะครับเอาออกไปนะครับไม่มีประโยชน์นะพวกนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับลุยเลยนะครับตัวหน้าต้องแบบนี้แหละนะครับลุยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับลุยนะครับเซ็งนะครับ perfect cyclone อย่าเพิ่งมาเดี๋ยวน่าจะมาแล้วนะครับส่งไปก่อนนะครับมาแล้ววีเคิลมันนับเบาลงแล้วแกไม่น่ารอดแล้วแกเนืองนับปะฟรีสไตล์นะตอนนี้กระเด็นนะเต็มนะขู่กระเด็นมีลูฟี่ตัวเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับเพราะตีไกลดีนะแกจะเพอร์เฟกต์ไซโคลขนาดไหนนะครับแกมาเจอข้าหน่อยแล้วกันนะครับหัวตายนะครับโอ้โหหมาดำไม่ออกเลยรอบนี้นะครับหัวเกล้า180,000นะครับ160,000150,000 160,000นี่แหละไม่ถึง180,000เต้นโอเคนะครับโอ้ในที่สุดนะครับเป็นตัวซูเปอร์แรร์เว้ยไม่ใช่ตัวแรร์นะครับมันจะเป็นตัวไซโคลไหนกันแน่นะครับได้ตัวไหนวะทอร์นาโดเมื่อกี้แคททอร์นาโดนะครับตีคีนะครับแล้วก็ไปตีแอเรียด้วยนะครับตัวนี้อัพน้อยจัง 8,200 เองใช้ดีหรือเปล่าโอ้หลังๆมาอัพเยอะเหมือนกันเว้ยโอเคนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอันพิธีแล้วนะครับอันเป็นพิธีแล้วนะครับวันนี้ผมก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้ากับผมกฤติศักดิ์นะครับผมจะทำคลิปต่อแหละนะครับที่จริงนะแต่ว่าเป็นคลิปด่านอื่นแหละนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนะว่าจะเป็นคลิปด่านไหนนะผมคิดก่อนนะเพราะมันมีด่านเยอะเลยเกินที่ผมสามารถผ่านได้นะตอนนี้นะผมคิดว่านะต้องมีด่านที่ผมสามารถผ่านได้นะครับอาจจะไปลุย Awaken นะครับมีตัวเดียว Awaken Address กับ Rolling Dead นะผมไปดูมันยากหรือเปล่าไม่มาวะ Cheerleader นะครับโอเคนะครับค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤษฎิศาสตร์นายวิวซิลเกนครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ